สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะที่นี่รวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศนะคะจากเมื่อวานนะคะที่เพื่อนของเรานะคะรวมไปถึงที่ครูได้นำเทปวิดีโอนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตของคนเรานะคะซึ่งก็คือปัจจัย4นะคะซึ่งนักเรียนก็เรียนมาแล้วนะคะก็คือปัจจัย4เนี่ยหลักๆ ก็จะมีด้วยกันก็คืออาหารนะคะอาหารนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะจากเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยมีด้วยกันหลายประเภทนะคะซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารประกอบอยู่จากที่เรารู้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกนั่นก็คืออะไรคะโปรตีนนะคะจากเมื่อวานที่เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้ดูถึงโปรตีนกันต่อว่ามีโครงสร้างยังไงมีองค์ประกอบอย่างไรและมีประโยชน์โทษอย่างไรนะครับไปพบกับผู้รายงานเลยค่ะให้นักเรียนแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอนัญญาประสงค์ชั้นม .6 ทับ1เลขที่9ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพนิดาบุริงกาเลขที่11ชั้นม .6 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปริศราเจริญสกุลเลขที่13ม .6 ทับ1ค่ะอันนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะก็เท้าความนะคะจากเมื่อวานที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะคะเราได้ความหมายแล้วใช่ไหมคะว่าโปรตีนนั้นมีความหมายว่าคือสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกแล้วก็ความหมายอันนี้มาจากประเทศอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมกรีกประเทศกรีกนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างไรนะคะซึ่งเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงอันนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปของกรดอะมิโนซึ่งมีตำแหน่งอัลฟาคือจะมีหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลมาเกาะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็โซ่ข้างจะเป็นตัวที่บอกถึงลักษณะที่แตกต่างและคุณสมบัติของกรดอะมิโนต่างๆค่ะจะเป็นโซ่ข้างตรงนี้ค่ะโครงสร้างปฐมภูมิโครงสร้างของโปรตีนนะคะก็จะมีโครงสร้างปฐมภูมิโครงสร้างทุติยภูมิโครงสร้างตติยภูมิและโครงสร้างจตุรภูมิค่ะซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะโครงสร้างแรกนะคะโครงสร้างปฐมภูมิ primary structure เป็นโครงสร้างที่แสดงการจัดลำดับของจำนวนกรดอะมิโนที่จำเพาะในโพลีเพปไทด์ที่แน่นอนในโปรตีนแต่ละชนิดโดยยังไม่สนใจรูปร่างของโปรตีนการดูลักษณะโครงสร้างระดับนี้ของโปรตีนมีความสำคัญยิ่งเพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างในระดับนี้สูงขึ้นไปจะควรจะเป็นอย่างไรค่ะต่อไปแรกนิดนึงนะคะอย่างเมื่อวานที่เราพูดถึงอะมิโนใช่ไหมก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนแล้วเราแบ่งประเภทของอะมิโนเป็น2ประเภทนะคะก็คือกรดอะมิโนที่จำเป็นกับไม่จำเป็นเดี๋ยวเพื่อนจะได้พูดถึงใช่ไหมคะมีใช่ไหมแต่ตรงนี้ที่เพื่อนนำเสนอนี่คือภาพรวมของโปรตีนซึ่งเมื่อวานเรารู้แล้วว่าโปรตีนนั้นเป็นโพลีเปปไทด์ซึ่งมีโมเลกุลของโมโนเมอร์ตั้งแต่100ชนิดนะคะ100โมเลกุลมารวมกันเป็นโครงสร้างซึ่งการต่อของโมโนเมอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นโครงสร้าง4แบบที่เพื่อนกำลังพูดอยู่นี้ต่อไปเป็นรูปโครงสร้างของขั้นปฐมภูมินะคะคือว่าโครงสร้างนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยเพปไทด์โดยที่จะเรียงต่อกันเป็นสายยาวค่ะจะแบบแล้วก็มีกรดอะมิโนที่เห็นอยู่ในจอภาพก็คืออะลานีนกรดกลูตามิกวาลีนทีโอนีนแอสปาติกโพลีนและไกลซีนค่ะก็คือตรงนี้มันจะเป็นชื่อย่อใช่ไหมซึ่งจริงๆชื่อมันจะยาวนะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนสูตรเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์3ตัวแรกนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ดูต่อ
เมื่อกี้ primary ก็คือแบบไหนนะคะขั้นปฐมภูมิลักษณะเด่นๆของเขาคือเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงคะโครงสร้างต่อจะต่อเป็นสายยาวเรียงกันนะก็คือต่อกันเป็นโซ่ยาวนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าก็คือโซ่ตรงนะคะต่อกันไปเรื่อยๆหลายๆโมเลกุลต่อค่ะโพลีเทปไทด์และโปรตีนที่มีจำนวนกรดอะมิโนมากขึ้นส่วนใหญ่จะไม่รูปไม่อยู่ในรูปเป็นสายยาวแต่อาจมีการม้วนหรือพับเข้าหากันดังโครงสร้างที่2ของโปรตีนก็คือโครงสร้างทุติยภูมิ secondary structure นะคะลักษณะการขดงอที่มีระเบียบในแต่ละส่วนของสายโพลีเทปไทด์เราเรียกว่าเป็นการศึกษาโครงสร้างในระดับที่2โครงสร้างระดับที่2ของโปรตีนชี้ให้เห็นการม้วนการขดหรือการทบไปมาของแผ่นพีทหรือแผ่นบิดที่มีความเป็นระเบียบแบบแผนโครงสร้างระดับนี้อยู่ตัวได้ดีเนื่องจากมีพันธะไฮโดรเจนเป็นตัวจัดระเบียบและโครงสร้างนี้จะมี2ลักษณะก็คือเกลียวอัลฟาและแผ่นพีทบีต้าอย่างแรกคือแบบเกลียวอัลฟานะคะสายโพลีเพปไทด์จะม้วนตัวเป็นเกลียวแบบเวียนขวาเกลียวอัลฟาอยู่ตัวได้ดีเพราะมีพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่คาร์บอนิลในพันธะเพปไทด์ของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู่อะมิโนในพันธะเพปไทด์ของกรดอะมิโนที่อยู่ถัดไปอีก4ตัวค่ะต่อไปเป็นแบบที่2ก็คือแผ่นพีทบีต้าสายโพลีเพปไทด์จะขดตัวอยู่ในลักษณะที่ขนานกันซึ่งอาจมีทิศทางการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่มีหมู่อะมิโนอิสระและกรดอะมิโนที่มีหมู่คาร์บอกซิลอิสระไปในทางเดียวกันหรือมีทิศส่วนทางกันก็ได้ค่ะอันนี้คือประเภทของของโครงสร้างทุติยภูมิมีสองลักษณะนะคะอีกครั้งสิคะเรียกว่าอะไรกับอะไรนะเกลียวอัลฟาและแผ่นพีทบีต้านะคะดูในภาพแล้วอันไหนเป็นอะไรคะอันแรกคือแผ่นเกลียวอัลฟานะคะมีลักษณะม้วนเป็นเกลียวค่ะนี่คือรูปร่างของเกลียวอัลฟาเห็นไหมคะก็คือสัญลักษณ์ตัวหน้าที่เราเห็นนะคะเครื่องหมายอัลฟาส่วนทางขวามืออย่างที่สองก็คือแผ่นพีทบีต้ามีลักษณะเป็นแผ่นที่ขนานกันค่ะแล้วมันเป็นเกลียวไหมคะลักษณะมันจะพับเป็นแผ่นจีบค่ะเป็นจีบคล้ายๆจีบสบายไหมคล้ายๆนะคะก็คือจีบมันเป็นแนวทางเดียวกันเหมือนที่ลูกศรที่นักเรียนเห็นไหมคะนึกถึงจีบสบายอะค่ะพับกันเป็นทางเดียวกันก็คือขนานกันใช่ไหมเราจึงเรียกว่าเกลียวแบบเบต้าพีทบีต้าบีต้านะคะโครงสร้างที่3ของโปรตีนโครงสร้างตติยภูมิTertiary structure เกิดจากโครงสร้างเกลียวอัลฟาหรือบริเวณที่ไม่ใช่เกลียวอัลฟาม้วนเข้าหากันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวอ่อนๆแรงยึดเหนี่ยวอ่อนๆนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มีพลังงานระดับต่ำเช่นพันธะไฮโดรเจนและพันธะระหว่างประจุถึงแม้ว่าพันธะที่ไม่ใช่โคเลตเหล่านี้จะเป็นแรงดึงดูดอย่างอ่อนแต่ก็สามารถยึดโครงสร้างของโปรตีนให้อยู่ตัวได้ทั้งนี้เพราะแรงดึงดูดชนิดอ่อนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดโครงสร้างที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำหน้าที่ต่างๆของโปรตีนรูปนี้ก็เป็นโครงสร้างตติยภูมิมีลักษณะเกลียวอัลฟาและบริเวณที่ไม่ใช่เกลียวอัลฟาม้วนเข้าหากันและไขว้เข้าหากันค่ะก็คือถ้าพูดตติยภูมิก็คือแบบที่3ใช่ไหมก็คือโครงสร้างมันจะซ้อนมากกว่าทุติยภูมิเห็นไหมคะเมื่อกี้แบบเป็นเกลียวก็เกลียวไปทางเดียวกันถ้าเป็นแบบขนานก็ขนานเหมือนกันแต่นี้ก็คือมีทั้งเกลียวด้วยแล้วก็มีบีต้าด้วยผสมผสานกันเราจึงเรียกโครงสร้างนี้ว่าเป็นตติยภูมินะคะต่อไปโครงสร้างของโปรตีนระดับที่4ก็คือโครงสร้างจตุรภูมิ quaternary structure โปรตีนนั้นประกอบด้วยสายโพลีเพปไทด์ที่มากกว่า1สายมารวมเป็นโครงสร้างเกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดเดียวหรือต่างชนิดกันของโครงสร้างตติยภูมิโ
ดยมีแรงยึดเหนี่ยวเหมือนกันในโครงสร้างทุติยภูมิและตติยภูมิลักษณะโครงสร้างใหม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างตติยภูมิซึ่งเป็นหน่วยย่อยโครงสร้างนี้จะประกอบด้วยสายพอลีเพปไทด์มากกว่า1สายรวมกันเป็นโครงสร้างเดียวค่ะโครงสร้างระดับนี้ถ้ามีการรวมตัวกันเป็นก้อนกลมจะเรียกว่าโปรตีนลักษณะก้อนกลมถ้ามีการรวมตัวกันในลักษณะที่มีมัดคล้ายเส้นใยจะทำให้เกิดโปรตีนลักษณะเส้นและจะกล่าวในเรื่องชนิดและหน้าที่ของโปรตีนค่ะ